นับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราซานทิปโกสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะขนส่งจังหวัดระนองเน้นนโยบายควบคุมการดื่มสุราของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สถานีขนส่งจังหวัดระนองนายณัฐวัฒน์สันติกุลขนส่งจังหวัดระนองได้เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมกับเจ้าหน้าที่จัดจุดให้บริการประชาชนและตรวจเข้มวัดแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถสาธารณะรถตู้และรถโดยสารที่วิ่งให้บริการทุกคันเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้ดำเนินโครงการควบคุมการเสพสุราของพนักงานขับรถสาธารณะโดยออกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกคนก่อนออกจากสถานีขนส่งระนองและการเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์จะต้องเป็นศูนย์ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะต่างจากการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ห้ามเกิน50มิลลิกรัมเนื่องจากพนักงานขับรถโดยสารต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารเป็นจำนวนมากหากตรวจพบพนักงานขับรถคนใดมีระดับแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เจ้าของรถต้องเปลี่ยนคนขับหรือหารถคันใหม่มาแทนและพนักงานขับรถใดมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะและสำหรับคราวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดอะไรดีๆไปรับฟังจากสามเณรกราบนมัสการค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านสติถือว่าเป็นสิ่งที่ควรมีแก่การประกอบอาชีพทุกๆแขนงทุกๆหน่วยงานเพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้มีการเสพของมึนเมาเหล่านี้ถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้การงานบกพร่องค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสามเณรเอกชัยเมรีนะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะและทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134